สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมโก้ธีรศักดิ์พนุจริยาครับผมจิ๊บอธิการนุ่นพักดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับมาเปลือยครับรายการที่จะจับคุณมาเปลือยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความลับของใครหรือของคุณครับใช่แล้วครับแหมเปลือยในที่นี้ต้องบอกว่าคนชมมานานติดตามรายการมาอย่างเหนียวแน่นนะครับครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าดาราคนนี้เขาเรียกว่าเป็นดาราหรือเป็นดาวค้างฟ้าเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงอยู่ค้างฟ้านี่คือตัวอย่างดาวค้างฟ้าตัวจริงครับผมจะเป็นใครนะครับไปชมกันเลยครับและแขกร่วมเปลือยของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันครับสวัสดีครับพี่จิ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ขอถามเรื่องอายุแล้วกันนะครับพี่จิ๊กครับอยากถามเลยดีกว่าเข้าวงการมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุประมาณน่าจะ15 16จริงๆโกหกแล้ว15 16ใช่ค่ะ30กว่าปีบวก15 16เพิ่ง40กว่าเองนะคุณจะเช็คประวัติดิฉันคุณต้องไปดูที่เฉลิมกรุงนะคะเป็นคำถามที่เบื่อมากเข้าวงการเมื่ออายุเท่าไหร่เบื่อตอบคำถามนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอบว่ากี่ปีคะแล้วก็ตอบว่าเข้ามากี่ปีก็30กว่าปีนะ30กว่าปีเนี่ยอาจจะ38 39ไม่แน่แต่ไม่ถึง40โอเคแล้วตอนพี่จิเข้ามาใหม่ๆนี่คือมาเป็นนางเอกเลยป่ะฮะไม่ค่ะประกวดก่อนทำอะไรก่อนตอนแรกประกวดนางงามประกวดมิสออดาร์ตค่ะมิสออดาร์ตค่ะประกวดระหว่างที่ประกวดนี่ก็เรียนหนังสือด้วยครับค่ะหลังจากนั้นพอได้ตำแหน่งเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บก็กรรมการคณะกรรมการก็คือคุณแดงจิรวรรณกัมปนาทแสนยกรเป็นกรรมการก็ซึ่งมองแล้วว่าเราเนี่ยไม่เหมาะกับนางงามเลยเราเนี่ยจะเหมาะกับอะไรสักอย่างที่คุณแดงกำลังจะทำละครไอ้หนังตอนนั้นหนังขอโทษภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินของเราก็อยากจะหาตัวพระคินีอยู่พอดีก็พอดีพระคินีคือนางเอกของเรื่องค่ะซึ่งมองไปแล้วเนี่ยยืนเดินอยู่บนเวทีคุณแดงบอกเข้ามาประกวดได้ยังไงตัวก็เล็กๆพร้อมผอมแห้งแรงน้อยมันไม่ใช่นางงามถ้าได้ไปก็จบเลยไม่ได้ก็เป็นเลยปัดไปให้ขวัญใจช่างภาพแล้วก็ลองพระคนที่หนึ่งก็คือเรวดีปัตตพงศ์หลังจากนั้นก็ยังกลับมาเรียนหนังสือต่อก็ยังไม่แสดงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแสดงระหว่างเรียนหนังสือแล้วก็เล่นหนังไปด้วยค่ะใช่ค่ะฉันจอห์นคอมเมอร์สหลังจากนั้นก็จบเลยพี่จิ๊กเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นภาพยนตร์เยอะที่สุดในประเทศไทยไม่เยอะที่สุดในประเทศไทยถ้าเยอะต้องคุณสมบัติไม่สินางเอกสาวผู้หญิงอ่ะเพชรลานี่ไม่ทราบว่าเยอะไหมแต่ไม่ทันนะคะพี่เปียกอรัญญาก็ทันบ้างพี่ไหมก็นานแล้วพี่ไหมนี่อยู่วงการมาน่าจะร่วมประมาณ60ปีครับ50 60น่าจะเป็นอย่างนั้นพี่จิ๊กเล่นแล้วประมาณกี่เรื่องครับเกือบ400กว่าเรื่องค่ะเยอะไม่ล่ะสมัยก่อนนี้1ปีนี้เขาสร้างภาพยนตร์กี่เรื่องพี่จิ๊กพอจำได้ไหมเอาเดือนนึงมี31วันเดือนนึง31วันเดือนนึงจะต้องเล่นภาพยนตร์ประมาณ40เรื่องต่อ1เดือนฮะแต่มันไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วจบนะคะใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนโอ้งั้นปีนึงเขาก็เยอะมากนะสมัยก่อนถ้าเทียบกับปริมาณหนังภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนคนละสไตล์คนละแนวค่ะเพราะมันคนละยุคนะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจเห็นพระเอกนางเอกสำคัญมากก็จะเอาไปขายสายก่อนเขาก็ติดต่อเราปั๊บเขาก็จะเอาเงินวางให้เราเขาก็จะเอาชื่อเราไปขายเอาไปขายว่าสายก็ซื้อเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นนางเอกอาจจะเป็นสรพงษ์นวรัตน์จารุณีทูลเขาก็ดูปุ๊บดูหน่วยก้านดีปั๊บแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาไปขายเลยขายปั๊บเขาก็มีทุนมาทำ คนที่จะซื้อก็เอาเงินให้กับนายทุนก็มาทำให้ก่อนมาช่วงเดียวส่วนหนึ่งแล้วก็มาแจกจ่ายค่ะแล้วเราก็มาได้มาเล่นแล้วคู่บุญของพี่จิ๊กนี่คือใครครับหลายท่านค่ะอย่างเช่นสมบัตินี่ก็ใช่แต่เล่นด้วยกันไม่เยอะมากก็พอประมาณน้อยพี่เอ็ดกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีวิทูลกรุณาไกรสอนแสงอนันต์พี่ตู่นพพลแล้วก็ทูลฮิรัญทรัพย์แล้วก็พี่อาภรณ์ทนวนิกพี่สารอัครเสนีโอ้โหเราเยอะ400โอ้โหพระเอกในรวมความแล้วมีพระเอกใหม่ที่ปั้นขึ้นมาด้วยแต่เราก็บางทีก็นึกไม่ออกนะรวมแล้วเล่นเกือบ20พระเอกอะค่ะแต่น้องจำได้ตอนสมัยเด็กๆจะดูพี่จิ๊กเนี่ยก็คือคู่กับสรพงษ์ชาตรีจะบ่อยมากจะเยอะกว่าครูถามไพโรจน์สังบริบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนางเอกสมัยก่อนในความเห็นของพี่จิ๊กเนี่ยนางเอกสมัยก่อนกับนางเอกสมัยเนี้ย
คล้ายกันไหมฮะไม่ค่ะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่นางเอกสมัยก่อนเก่งกว่าอุ่นเลยเก่งตรงไหนฮะบอกไปข้อได้ไหมจิ๊บเก่งกาต้องเก่งสิเพราะว่าแต่งหน้าเองทำผมเองหาเสื้อผ้าเองจำบทละครเองทุกสิ่งทุกอย่างทำเองหมดเลยไม่มีสมัยนี้มาแบบเทวดานางฟ้ามาแบบเปลือยเลยคือมาถึงก็มีช่างแต่งหน้าให้ช่างทำผมให้ต่อเนื่องให้เสื้อผ้ากองให้อย่างกับนางฟ้าเทวดาที่แบบโอ้โหอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเก่งกว่าเขาเรียกว่าลำบากกว่าเอาเก่งนะคนลำบากก็คือคนเก่งเอาแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนของแบบว่าค่าเครื่องสำอางอะไรต่างๆซื้อเองค่ะนะเสื้อผ้าเราก็ซื้อเองซื้อเองหมดทุกอย่างเสื้อผ้าหาเองทุกอย่างหาเองนอกจากเป็นชุดครูเป็นชุดอะไรอย่างนี้ที่เขามีประจำตำแหน่งให้หรือเขาหาแล้วมันคุ้มกับค่าตัวจริงสมัยก่อนถ้าเอามาหักลบคูณหารกันมันก็ต้องคุ้มเพราะค่าตัวสมัยก่อนนี่ก็คืออยู่ได้ยังไงมันก็ต้องแล้วแต่ยุคสมัยเนาะนางเอกสมัยก่อนนี่คนจะยอมรับในความเรียบร้อยเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีประวัติที่ดีไม่ด่างพ้อยแล้วก็ประวัตินั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีแฟนคลับแบบเหมือนสมัยนี้สมัยนี้คือมีแฟนคลับเยอะแฟนคลับก็เดี๋ยวจะอาจจะสร้างเราให้เกิดก็ได้หรืออาจจะทำให้เราเสียก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างมันมีทั้งดาบสองเล่มเดี๋ยวนี้นะแต่สมัยก่อนนี่รักแล้วรักเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีสื่อในทางที่ลบครับไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรที่ทันสมัยมันไม่มีสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลย มีแค่โทรศัพท์เครื่องที่บ้านสมัยก่อนไม่มีภาพหลุดใช่มั้ยไม่มีไม่มีนางเอกก็จะไม่จูบจริงเพราะว่ากลัวไม่ได้ต้องเอาสแตนด์อินที่คล้ายๆกันมาเปือยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้านหลังเห็นก้นเห็นเกินเพราะนางเอกจริงก็จะไม่ทำจูบมากก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเสียภาพพจน์นางเอกจะจูบกันปากต่อปากแบบอู้ชนกันไม่มีสิทธิ์ครับสมัยนี้จูบจริงแล้วสมัยก่อนเค้าเรียกว่าดาวโป้แล้วก็ดาวยั่วแต่สมัยนี้เขาไม่ได้เรียกเขาคนละเรื่องกันเขาไม่ได้เรียกว่าเซ็กซี่ค่ะสมัยนี้เขามาเป็นเซ็กซี่แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยก็เคยได้ยินนะครับพี่จิ๊กว่าจะเข้าวงการเนี่ยนางเอกอาจจะต้องแบบว่าผ่านแบบผู้กำกับหรือจะต้องปลุกปล้ำก่อนถึงจะดังก่อนที่จะปลุกปั้นพูดไปก็จะหาว่าโกหกเดี๋ยวจะหาว่าอะไรต่างๆนานาแต่พูดให้แท้จริงว่าคนที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงนี่มันมีมาหลายแบบหลายมุมเอาขนาดนี้ก็แล้วกันคนวิ่งผ่านกล้องนิดเดียวก็บอกเป็นดาราแล้วแล้วก็เอาชื่อเสียงตอนนั้นก็ไปขายตัวก็เยอะแยะ มันมีทั้งนั้นประกวดนางงามตกรอบคนที่80ก็บอกว่าเป็นนางงามแล้วตกไปตั้ง80หรือ100คนแล้วก็มาบอกเป็นนางงามก็เอาคำตำแหน่งนางงามนั้นมาหากินก็นั่งไปเป็นเมียคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายสมัยนี้พอมีอายุปุ๊บมันก็หันมาบ้าเด็กเยอะแยะกิ๊กแก๊กพอไปเป็นนางงามเป็นดาราบางทีมาถามพี่ยังงงเลยใครวะเนี่ยฉันก็อยู่ตรงนี้มานานเขาคือใครเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็มาอาศัยชื่อแต่เราไม่ว่าหรอกทางใครทางมันในเมื่อเขาก็อยากจะมีอาชีพดาราก็ต้องปล่อยเขาแต่ต้องให้รู้ที่มาและที่ไปก่อนว่าคุณเล่นเรื่องอะไรฉะนั้นวงการเราก็จะเสื่อมเสียตรงนี้ไปเราก็ต้องช่วยกันดูแลทนุถนอมเพราะเราเนี่ยเป็นคนสายเลือดตรงนี้จริงๆเราก็จะไม่ได้ประพฤติตนอย่างนั้นถูกไหมคะการประพฤติตนของเรานั่นต้องปักกัดตินถีบแลกมันด้วยลำแข้งแล้วก็แรงงานของเราไม่ใช่มาอาศัยคนนี้จะไปอยากได้คนนั้นคนนี้ก็ไปนอนกับผู้กำกับไม่ใช่นิสัยเราแต่คนอื่นเราไม่พูดถึงในที่นี้ถามพี่คนเดียวพี่จะตอบของพี่คนเดียวแต่อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะพี่เคยได้ยินมันก็อาจจะมีอย่างที่เขาทำละครขึ้นมามันก็มีอย่างคุณไม่เคยดูละครเหรอ ที่เขามีช่อง3ช่อง5ช่องอะไรต่างๆนานาคุณก็ลองดูละครเอาสิว่าจริงไหมแต่บางทีมันก็มีข่าวไปแคสไงพ่วงกลับไปแคสคุณก็เห็นว่าเป็นข่าวก็มีก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งก็เป็นอยู่คุณวิทิกแลกก็เป็นข่าวอันนี้มันเป็นข่าวแล้วเราถึงเอามาพูดเล่าดีกว่าเป็นมีมาสมัยก่อนใช่ไหมเพราะว่าข่าวอันนั้นได้ถูกประจานไปหมดแล้วคุณวิธีแรกก็จะแก้ตัวอะไรไม่ได้แล้วจำไว้นะคนอยู่ที่แสงสว่างเนี่ยจะน่ากลัวมากกว่าที่มืดภัยมืดมันจะมาแบบไม่รู้ตัวมันจะมาทำลายแสงสว่างที่กำลังสว่างอยู่มันจะทำให้มัวเหมือนหมอกและคำว่าดาราในความหมายของพี่จิ๊กเนี่ยอยากจะให้ดารามีคุณสมบัติยังไงว่าต้องผ่านกล้องกี่เรื่องถึงจะเรียกว่าดาราหรือจะต้องเป็นนางงามติดอันดับที่เท่าไหร่ถึงจะได้เป็นคำว่าดารา